ติช่าเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อเปิดคอร์สสอนเพื่อเข้าวงการหลอกให้โอนเงินบันเทิงวันที่26กรกฎาคม2567 12:24 น.ติช่าเตือนภัยแก๊งมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อเปิดคอร์สสอนเพื่อเข้าวงการหลอกลวงให้โอนเงินเตรียมรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีเจอมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อเปิดคอร์สฝึกสอนเพื่อพาเข้าวงการพร้อมกับหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีต่างๆที่ใช้ในการแอบอ้างทำเอานักแสดงนางแบบสาวชื่อดังติช่ากันติชาชุมมะต้องออกมาแจ้งข่าวเตือนภัยผ่านทางไอจีส่วนตัวเพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อโดยสาวติช่าได้ระบุข้อความว่าขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาติช่ากันติชาติช่าและบริษัทรวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างชื่อของติช่าและบริษัทรวมถึงแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของติช่าและหรือบริษัทเพื่อใช้ในการหลอกลวงประชาชนว่าติช่าและบริษัทมีการเปิดรับฝึกสอนผู้ที่สนใจเข้าวงการบันเทิงและหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของผู้แอบอ้างในชื่อต่างๆบริษัทขอชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการว่าติช่าและบริษัทไม่เคยมีการเปิดรับฝึกสอนเพื่อเข้าวงการบันเทิงดังกล่าวและไม่เคยมีการแต่งตั้งตัวแทนใดๆซึ่งหากจะมีการรับเงินอย่างใดๆจากบริษัทจะต้องเป็นการโอนเข้าบัญชีชื่อบริษัทโดยตรงเท่านั้นทั้งนี้ติช่าและบริษัทอยู่ในระหว่างการสืบสวนเพื่อค้นหาหลักฐานและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แอบอ้างต่อไปดังนั้นติช่าและบริษัทจึงขอแจ้งเตือนให้ทุกท่านระมัดระวังและตรวจสอบก่อนที่จะมีการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่นใดนอกจากชื่อบัญชีบริษัทเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านณปัจจุบันติช่ามีการรับงานเฉพาะการเดินแบบงานการแสดงพรีเซนเตอร์ร้องเพลงเต้นวิทยากรคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ไลฟ์ขายของออนไลน์หรืองานใดๆในทำนองเดียวกันนี้เท่านั้นสุดท้ายนี้หากมีผู้ประสงค์จะติดต่องานติช่าหรือบริษัทสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์08859661x line call หรืออีเมล tetichat@gmail.com เท่านั้นพร้อมกันนี้สาวติช่าได้แปะแคปชั่นไว้ด้วยว่า Be careful of scammer ระวังด้วยนะคะมีสแกมเมอร์เยอะมากมีทุกรูปแบบขอบคุณที่มา IG kantichachamma Footnote คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเบื้องหน้าก้าวไกลเพื่อไทยประเด็นร้อนวันที่25กรกฎาคม2567 16:27 น.ไม่ว่าจะมองผ่านสถานการณ์ในวันที่7สิงหาคมไม่ว่าจะมองผ่านสถานการณ์ในวันที่14สิงหาคมล้วนมีความสำคัญและมีผลสะเทือนเป็นอย่างสูงในทางการเมืองไม่เพียงแต่ต่อสถานะและการดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลไม่เพียงแต่ต่อสถานะและการดำรงอยู่ของนายกรัฐมนตรีเนื่องจากสัมพันธ์อยู่กับรากฐานในทางการเมืองเพราะว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้มีแต่เพียงสมาชิกพรรคหากแต่ยังมีส.ของพรรคทั้งระบบเขตระบบบัญชีรายชื่อรวมกันจากการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566ทั้งสิ้น151ที่ทรงความหมายยิ่งกว่านั้นยังอยู่ที่จำนวนกว่า14ล้านคนลงคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่เพียงแต่มีส.ส.ทั้งระบบจำนวน141คนคะแนนรวมกว่า10ล้านเสียงยิ่งกว่านั้นยังได้รับการขานชื่อเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ไม่เพียงแต่จากพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาและจาก250สมาชิกวุฒิสภาจึงไม่ว่า
คำวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรล้วนมีความหมายหากคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปในทางไม่ยุบพรรคก้าวไกลหรือเป็นไปในทางนายกรัฐมนตรีไม่มีความผิดตามข้อร้องเรียนกล่าวหานั่นก็เป็นเรื่องโล่งออกทั้งภายในพรรคก้าวไกลและทั้งภายในรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลปมเงื่อนอยู่ที่เป็นการยุบปมเงื่อนอยู่ที่เป็นความผิดนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดและกระทบกับพรรคก้าวไกลไม่เพียงแต่จะต้องไปหาพรรคการเมืองใหม่หากแต่ต้องวุ่นอยู่กับการสร้างพรรคด้วยระยะเวลาที่แน่นอนหนึ่งขณะเดียวกันหากคำวินิจฉัยระบุว่านายกรัฐมนตรีมีความผิดนั่นหมายความว่าจะต้องหานายกรัฐมนตรีจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่คำถามอยู่ที่ว่าจะยังมอบชันทานุมัติให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยหรือจะเป็นพรรคการเมืองอื่นท่าทีของพรรคการเมืองและตัวบุคคลที่ถูกร้องเรียนกล่าวหามีความน่าสนใจนะเบื้องหน้ากำหนดวันอ่านคำวินิจฉัยมีความสงบนิ่งจากพรรคเพื่อไทยไม่มีการเคลื่อนไหวใดขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลเคลื่อนไหวเสนอรายละเอียดอันเป็นประเด็นในการต่อสู้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการตอบโต้ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคำแถลงต่อตุลาการเมื่อมองผ่านท่าทีของแต่ละพรรคการเมืองก็สัมผัสได้ในความคิดและจังหวะก้าวในการต่อสู้ได้ชัดเจนเป็นลำดับหนุ่มสุรวุฒิขอบคุณรถเมย์กอบลั่น30ปีในวงการไม่คิดต้องมาห้ามหันใครฝากถึงผู้จัดคนนั้นบันเทิงวันที่26กรกฎาคม2567 7:41 น.ดารารุ่นใหญ่ตัวท็อปโดนหมดหนุ่มสุรวุฒิขอบคุณรถเมย์กอบลั่นมีลูกมีครอบครัวมีพ่อแม่ต้องดูแล30กว่าปีในวงการไม่คิดต้องมาห้ามหันใครฝากถึงผู้จัดคนนั้นรู้กันแล้วละครเรื่องไหนครั้งนี้มันเกินไปจากกรณีรถเมย์คนึงนิดออกมาพูดถึงปมผู้จัดละครยังไม่ยอมจ่ายเงินค่าตัวนักแสดงหลายคนรอกันมา5ปีตั้งแต่ถ่ายละครจนละครออนแอร์จบไปเป็นปีโดยหนึ่งในนั้นคือหนุ่มสุรวุฒิที่ประกาศทวงเงินผู้จัดละครมาต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ได้รับเงินโดยรถเมย์ก็เป็นนักแสดงละครเรื่องเดียวกันนี้ด้วยพร้อมทั้งเล่าให้ฟังว่าละครจะแบ่งจ่ายเรื่อยๆอยู่แล้วตามสัญญาที่ตกลงกันไว้พอละครจบก็เคลียร์กันไปของรถเมย์เคลียร์มาแล้วแต่นักแสดงคนอื่นๆก็รอกันมานานกันเงินแบบนี้นักแสดงรุ่นใหญ่นักแสดงอาวุโสเป็นนักแสดงตัวท็อปๆของเมืองไทยหลายคนก็ยังได้ไม่ครบเลื่อนมานานแล้ว5ปีโดยรถเมย์บอกใบ้ด้วยว่าเป็นละครเรื่องสุดท้ายที่เล่นและเพิ่งออนแอร์ไปเรื่องล่าสุดที่รถเมย์เล่นและถ่ายทำและเพิ่งออนแอร์จบไปไม่ใช่แม่เบี้ยเพราะพี่เอสุภชัยจ่ายให้หมดแล้วขณะที่ก๊อฟอนุวัฒน์ก็เป็นอีกคนที่ร่วมแสดงละครเรื่องนี้โดยของเจ้าตัวได้เงินครบแล้วแต่ของหนุ่มสุรวุฒิและมีนักแสดงอีกหลายๆคนยังไม่ได้ยอดเงินเยอะและเป็นห่วงคนที่ยังไม่ได้เงินล่าสุดหนุ่มสุรวุฒิโพสต์คลิปเปิดใจว่าขอบคุณก๊อฟอนุวัฒน์ขอบคุณน้องรถเมย์ที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่และนักแสดงอีกหลายๆท่านเรื่องนี้ผ่านมาประมาณ5ปีละครก็ออนแอร์จบไปแล้วระหว่างทางถ่ายทำมีการจ่ายเงินมาบางส่วนพอถ่ายทำเสร็จละครจบมีการชำระเงินงวดสุดท้ายเข้ามาเป็นเช็คแต่เช็คมันติดสปริงมีการติดตามทวงถามมาเรื่อยๆแต่เลื่อนมาตลอดจนถึงวันนี้ผมคนทำงานผมมีอาชีพนักแสดงอาชีพรับจ้างธรรมดาเราทำงานเต็มที่พอทำงานเสร็จเราควรจะได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ผมก็มีครอบครัวมีพ่อแม่ต้องดูแลมีภรรยามีลูกที่อยู่ในวัยเรียนทุกคนอยู่ในความรับผิดชอบของผมก็เลยต้องลุกขึ้นมาทวงถามตามสิทธิ์ของผม
ข้าใจว่ามันมีปัญหาแต่มันก็ต้องพยายามแก้ไขพยายามทำให้ได้ตามที่พูดตามที่ตกลงไว้ไม่ใช่เงียบหายไปเฉยๆพอทวงถามไปทีหนึ่งก็บอกว่ากำลังพยายามอยู่ถามไปอีกทีหนึ่งก็บอกว่ากำลังพยายามหาทางอยู่ผมว่ามันควรมีแนวทางที่ชัดเจนว่าตกลงจะจ่ายเมื่อไหร่หรือมีทางออกแบบไหนผมอยู่ในวงการบันเทิงมาก็30กว่าปีแล้ววิธีการแบบนี้ไม่เคยอยู่ในหัวผมเลยผมไม่เคยคิดว่าจะลุกขึ้นมาห้ำหั่นอะไรกับใครเพราะสุดท้ายก็พี่น้องในวงการบันเทิงด้วยกันทั้งนั้นแต่ผมว่าครั้งนี้มันเกินไปหวังว่าทุกคนจะเข้าใจสำหรับพี่ผู้จัดท่านนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรขอแค่พี่จ่ายเงินผมมาก็พอ